ใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างกลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคณะกรรมการกสทช.นะครับพลโทดร.พีรพงศ์มานากิจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับขอบคุณครับที่มานะครับมีหลายเรื่องที่น่าคุยกันนะฮะคุณชูวัฒน์จะเริ่มที่เรื่องอะไรดีเรื่องคือต้องแนะนำท่านก่อนว่าท่านทำหน้าที่ในการกำกับเนื้อหาเลยกสทช.เป็นหนึ่งในหน้าที่ของกสทช.ที่ระบุไว้ในกฎหมายที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสื่อเนี่ยเรื่องฟ้าจรดทรายเรื่องฮอร์โมนแก๊งการ์ตูนเนี่ยมันไปจบที่ท่านหมดนะเรื่องเซ็นเซอร์ทั้งหลายใช่ไหมครับไม่เซ็นเซอร์ฮะ คือคำว่าเซ็นเซอร์นี่เราไม่ใช้แน่ๆอยู่แล้ว คืออย่างนี้ครับการกำกับเนื้อหาเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเราทำสื่อเนี่ยเราต้องคิดกว้างว่าสื่อเนี่ยเป็นเครื่องมือการผลิตซ้ำทางความคิดเป็น means of cultural reproduction ทีนี้อยากให้รัฐเป็นยังไงก็ต้องให้เนื้อหาของการผลิตสื่อเนี่ยไปในทางนั้นผมไม่ได้เป็นคนชี้ว่ารัฐนี้ควรจะคิดยังไงส่วนมากเวลาผมกำกับเนี่ยเราดูเกณฑ์ว่าให้กำกับใช่ไหมฮะแต่เป้าหมายหรือปรัชญาของสังคมอยากให้กำกับยังไงเราต้องถามสังคมครับแล้วสังคมวันนี้เปลี่ยนเยอะเช่นว่าหนังบางเรื่องเนี่ยที่ออกมาหลังๆเนี่ยการทำหน้าที่ของพวกเราเนี่ยไม่มีมองเป็นขาวดำเลยตัวอย่างเช่นนะครับมีรายการนึงเขาเผอิญเสื้อหลุดอะแล้วเอาส่วนของร่างกายไปวาดรูปอันนี้มันขาวดำคือมันเห็นชัดว่าผิดเขาก็รับผิดเลยว่ามันระบบเขาผิดพลาดแต่วันนี้พอถึงวันนี้เนี่ยมันไม่ดำไม่ขาวอะมันเทาๆหนังบางเรื่องเนี่ยจะบอกว่าผิดถูกเนี่ยยากเช่นวัยวาวุ่นเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆเลยเอาของร้อนเลยเพราะมันมีผู้ชมเห็นเป็นสองอย่างอยู่เสมอเช่นว่าทางฝ่ายที่นึกถึงเสรีภาพในการนำเสนอนึกถึงเรื่องว่าผู้ใหญ่เนี่ยต้องรู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเขาก็สนับสนุนเรื่องนี้แต่คนที่มองคอนเทนต์คนที่มองในเนื้อหานะครับพอบอกว่าเอ๊ะเรื่องพวกนี้คนเขารู้อยู่แล้วทำไมไปเอาเรื่องของคนกลุ่มน้อยที่เป็นจุดเล็กๆมาพูดแล้วเนื้อหามันเสี่ยงมากแล้วสุดท้ายคุณก็ไม่ได้เสนออะไรไม่ได้สอนอ่ะแต่นี้ต้องวงเล็บไว้ก่อนนะครับว่าเขาอาจจะสอนในตอนต่อไปตอนนี้เพื่อนเขาหยบก่อนผมถามก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะฮะโทษทีเพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของผมวันนี้เนี่ยต่อเรื่องใหม่ๆเนี่ยจึงทำด้วยความต้องระมัดระวังและเปิดทำตัวคือเราไม่วินิจฉัยในขั้นต้นแน่ๆเราต้องฟังความรอบด้านแล้วก็ facilitate ให้หลายๆฝ่ายเนี่ยพูดเยอะๆใช้คล้ายกับประชาชนเนี่ยต้องเป็นคนบอกช่องเองว่าใช่คือสังคมกดดันสังคมเขาจะว่าซึ่งนั่นคือสิ่งที่นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้สังคมกดดันครับนี่ผมถามหนึ่งผมแยกทีละประเด็นแล้วกันนะครับได้ครับฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนตกลงคือมีคนมาร้องใช่ครับแล้วทางนี้ได้สั่งหรือไม่สั่งอะไรหรือเปล่ายังฮะคือตอนร้องเนี่ยตอนต้นเนี่ยสับสนหน่อยเพราะช่วงเวลาที่เราทำหนังสือไปเชิญผู้ผลิตเนี่ยกว่าเขาจะมาเนี่ยเนื่องจากกระทันหันเขามันก็ล่วงเลยไป2อาทิตย์ระหว่าง2อาทิตย์เนี่ยมีผู้หวังดีเยอะบางคนก็ออกมาหวังดีเลยว่าโอ้ยผู้หวังดีอาจารย์พีรพงศ์จะไปแบนละครนึกออกไหมฮะพี่ภาคสารว่าจะมีการแบนละครไปอ่านเอาเองว่าใครเป็นผู้หวังดีคนนั้นคือถ้าเป็นประชาชนหวังดีมันก็คงไม่เป็นสื่อไม่เป็นเรื่องในสื่อเท่าไหร่แต่ว่ามันคนหวังดีมันใกล้ตัวมันก็เลยเป็นปัญหาทีนี้พอ2อาทิตย์เนี่ยผมก็เชิญเข้ามาแค่นั้นเองแล้วพอเชิญมาเราต้องฟังความก่อนเพราะเราได้รับการร้องว่ามันมีเนื้อหาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็เชิญเข้ามาถามว่าผมขอทราบกระบวนการในการที่คุณจะพิจารณาเลือกหนังเรื่องหนึ่งไปฉายในจอเนี่ย เลือกยังไงเลือกจากอะไรเขาก็ส่วนมากเนี่ยจะเลือกจากการดูที่เท็กซ์ดูที่หนังสือครับแล้วก็ค่อยบอกว่าเออถ้าทางจะดีมีแววมีเรตติ้งก็ไปสั่งให้ผลิตตรงนี้แหละครับมีปัญหาเรื่องจริงคืออย่างนี้นะครับพูดทั่วไปนะครับไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้หลายเรื่องมากแม้แต่ฟ้าจรดทรายเนี่ยคืออ่านในหนังสือเนี่ยมันดูดีแต่พอให้ผลิตเนี่ย1การผลิตไปเรื่อยๆเช่นละครเหนือเมฆไหมผลิตไปเนี่ยแล้วมันค่อยๆเบนออกไปเรื่อยๆแล้ววิธีผลิตของคนไทยเนี่ยจะไม่เหมือนเวลาคุณซื้อหนังเนี่ยคุณดูทีเดียว2ชั่วโมงแล้วบอกไม่ดีคุณไม่ให้ฉายแต่ละครเนี่ยเล่นส่งกันทีละตอน2ตอนบางทีตอนเดียวแล้วฉายเลยมันไม่มีเวลาปรับตัวนึกออกไหมฮะจะกำกับเนื้อหาเนี่ยยากอันนี้ต้องเข้าใจกันอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือปัญหาด้านหนึ่งของผู้ที่เขาเป็นเจ้าของผู้รับใบญาติเลยผมถามทำไมไม่ปล่อยให้สังคมกดดันเองในเมื่อเราต้องการให้สังคมกดดันเองคือหมายความว่าสมมติว่าเนื้อหาฮอร์โมนไม่เหมาะสมให้คนก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็อย่าไปใช้ชื่อนี้สมมติผมละครกอแล้วกันในมุมของผมเนี่ยผมมองว่าทำไมก
สทช.ต้องเป็นคนที่ได้ตัดสินว่าอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะที่จะให้คนนั้นดูดีมากเลยฮะเพราะว่าคณะกรรมการกสทช.ก็มีจริงแล้วก็คือไม่กี่คน10กว่าคนที่นั่งดูเนื้อหาพวกนี้อย่างนี้ครับมันเป็นภาระหน้าที่อ่ะถ้ามันมีองค์กรกำกับเรากำกับคือกฎหมายให้กสทช.เนี่ยดูแลทั้งเรื่องของกิจการทั้งหมดกิจการเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เรื่องของคลื่นและเรื่องคอนเทนต์มันจริงหนีไม่พ้นที่เราต้องกำกับแต่คำว่ากำกับของเราต่างหากว่าเราจะทำวิธีไหนทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราข้อที่หนึ่งเนี่ยเราไม่พรีเซนเซอร์แน่ๆเราไม่เป็นรัฐยุคเก่าครับอันที่สองเนี่ยเวลาเราจะวินิจฉัยเนี่ยเราวินิจฉัยเฉพาะเรื่องของ process แต่ถ้าเป็นเป้าหมายปรัชญาแนวคิดของสังคมเนี่ยเราจะต้องถามคนอื่นอยู่เสมอซึ่งมันเป็นหน้าที่กสทช.เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะมามันอิมแพคฮะคือดีกว่าผมคิดเองไหมล่ะช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับก็เช่นว่าสมมติอย่างละครเรื่องที่เรากำลังพูดเนี่ยมันมีคนมีความเห็นสองฝ่ายเนี่ยเราต้องเป็นตัวกลางไปกระตุ้นให้คนเนี่ยพูดให้มากรเราไม่ควรชี้เองไงฮะหลังจากเขากระตุ้นแล้วเนี่ยบางทีมันชี้ไม่ออกเพราะว่ามันสองฝ่ายมันเห็นใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าในเรื่องซึ่งมันมีความขัดแย้งแบบนี้กสทช.จะไม่ทำตัวเป็นคนตัดสินว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดถ้าก็ถึงบอกนะครับว่าเวลาจะตัดสินเนี่ยนอกจากฟังตรงนี้แล้วนะครับเรายังใช้บางทีเหมือนระบบลูกคุณเนี่ยคือต้องเชิญคนเข้ามาร่วมตัดสินให้คุณแน่ใจจริงๆว่าคำตัดสินคุณเนี่ยไม่รวบลัดและทำโดยคน5คนเท่านั้นหรือคน11คนครับเดี๋ยวผมสงสัยนิดหน่อยคือความหมายของคำว่ากำกับเนี่ยคือเมื่อมันฉายออกไปแล้วใช่ครับถึงค่อยไปตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องฮะไม่ได้เข้าไปยุ่งก่อนอ๋อไม่ฮะนั่นรัฐโบราณรัฐเก่ารัฐไทยและรัฐอื่นๆทั่วโลกทีนี้คือมักจะเซ็นเตอร์ก่อนนั่นคือพรีครับแต่ว่าโดยปรัชญาหรือว่าตัวหน้าที่ของกสทช.ในเรื่องของการกำกับเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องควรไปสนับสนุนให้มีการตรวจสอบกันเองก่อนนั่นเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับครับคืออันนี้เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยให้เขาตรวจสอบกันเองก่อนตอนนี้มันก็เริ่มกระบวนการให้เขาดูแลตัวเองเฉพาะช่องนะฮะว่าเขาเวลาจะฉายเนี่ยเทอมของกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ไม่ควรฉายเนี่ยเพราะนั้นเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์เขาเช่นช่อง5เขาไม่ให้ออกข่าวเรื่องหนึ่งที่เขาเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดเขาจึงมีสิทธิ์ทำช่อง3ไปไม่ให้ออกละครเรื่องหนึ่งตอนท้ายๆเพราะเห็นว่ามันรู้สึกจะละเมิดครับอันนี้คือเขามีสิทธิ์ทำก็ถึงว่าอันนี้ครับเป็นการดูแลตัวเองแต่หมายความว่าท่านหมายความมากกว่านั้นว่าระบบของทีวีทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีระบบการดูแลกันเองเนี่ยอันนี้เราก็อยากให้เกิดแต่จากประสบการณ์จริงเนี่ยเรียกว่าผมไปที่อังกฤษเนี่ยนะฮะระบบเนี้ยเขาก็ยังเซฟเลกูเลตแล้วกันมันมีดีกรีของมันน่ะว่าจะเซฟแบบหลุดลอยคือรัฐไม่ต้องไปยุ่งฉันดูนั่นเองกับรัฐมีส่วนผสมอยู่แต่ให้คุณดูเป็นหลักแต่เราสงวนไว้ว่าขอตัดสินขั้นสุดท้ายถ้าเกิดคำตัดสินของคุณมันมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยจะใช้ระบบไหนสิ่งนี้ท่านเชื่อว่ายังไงกสทช.ก็ต้องทำมันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่พระจดทรายก็จริงๆแล้วไม่ได้ไปสั่งอะไรเขาไปแก้เนื้อหานั่นเขาดีมากคือเขาทำก่อนคือประเด็นคืออย่างนี้ฮะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่เมื่อกี้เรานั่งคุยกันอยู่คือว่าพอท่านบอกว่ามันดีมากเหมือนกับว่าเขาทำกันก่อนเนี่ยมันเดี๋ยวประเด็นนี้จะพูดในช่วงต่อไปเหมือนกันคือว่ามันสร้างบรรยากาศที่ให้ผู้บริหารแต่ละสถานีเนี่ยต้องมานั่งทำกันก่อนคือมันเริ่มมีความกลัวที่เกิดขึ้นไงเดี๋ยวมาคุยกับท่านพีรพงศ์มานักกิจกันต่อเพราะว่าบรรยากาศในการกำกับเนื้อหาเนี่ยมันเคร่งครัดขนาดไหนแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ okay. เรื่องของข่าวด้วยนะฮะช่วงหน้าครับกับท่านคณะกรรมการกสทช.วันนี้อยู่กับเราครับสักครู่ครับมีคำหนึ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นคำที่คุณจะนึกถึงในตอนที่คุณมีความทุกข์และในบางครั้งก็เป็นคำที่คุณจะนึกถึงผมชอบมากตอนที่มีความสุขกลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านคำที่มีความหมายสำหรับทุกความรู้สึกเราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้การกลับบ้านของทุกคน
มีแต่ความรู้สึกดีๆ Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อนติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัว มาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TVโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนกับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับคุยกับท่านพลโทดร.พีรพงษ์มานกิจมีการ์ตูนในช่อง9หนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนของโดเรมอนหรือเปล่าโดเรมอนแล้วมีเขาชิสุกะชิสุกะแล้วก็มีโกโมกุลโมกุลอันนี้การ์ตูนดราก้อนบอลคือผมรู้กสทชไม่ได้ไปยุ่งเรื่องนี้หรอกเพราะมันค่อนข้างมันเรื่องเล็กแต่ว่าที่ช่อง9เนี่ยเขาเอาเบลอภาพนมของเนี่ยคาแรคเตอร์การ์ตูนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากนะจริงๆแล้วเป็นนมผู้ชายด้วยนะคนนั้นการ์ตูนนั้นเป็นตัวบุคคลหรือเป็นสิ่งสมมติขึ้นเป็นตัวบุคคลตัวบุคคลเป็นเนี่ยชิสุกะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงแต่ว่าอีกตัวเป็นผู้ชายมนุษย์ต่างดาวฮะแล้วมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ไม่ต้องเบลอตรงหน้าอกของมนุษย์ต่างดาวอันนี้มันไม่ใช่คนเนี่ยคือนี่คืออย่างเงี้ยที่ในกระแสในโลกไซเบอร์เขาก็บอกกันว่าเนี่ยมันเป็นบรรยากาศแห่งความกลัวคือจริงๆแล้วเขาไม่อาจจะไม่รู้ว่าช่อง9มีกองเซ็นเซอร์ของเขาเองอยู่แล้วแล้วจริงๆเรื่องแบบนี้ก็ทำให้กสทช.โดนวิจารณ์ด้วยว่าไปสั่งเขาอธิบายยังไงครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้สั่งหรอกครับคือเขาคงคิดว่าดูให้มันเหมาะสมครับเขาเห็นว่าเขาคงเห็นว่าอันนี้มันน่าจะไม่เหมาะสมเขาถึงไปทำภาพเบลอๆแต่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องของการ์ตูนเนี่ยส่วนมากจะเป็นจินตนาการถ้าเป็นเขาไม่ได้วาดเป็นรูปคนเนี่ยนะแล้วเขาไม่ได้จงใจจะเน้นสรีระเนี่ยมันไม่น่าเป็นอะไรแต่อย่างสุดเป็นมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไม่ใช่คนอยู่แล้วก็ไม่น่าจะกลัวมากไม่แต่มันเป็นว่าเขากลัวกสทช.ป่ะเขากลัวว่าถ้าเขาไม่เซ็นเซอร์เดี๋ยวเขาโดนเรียกไปหาเหมือนกับที่รายอื่นเคยโดนเรียกไปแกงการ์ตูนอาจเป็นได้มั้งครับอย่างนี้กสทช.คือมันทำการชี้แจงหรือสื่อสารว่าการแบนแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่กสทช.ต้องการท่านช่วยผมอยู่แล้วเนี่ยคือออกในรายการนี้ก็คงเห็นแล้วว่าก็ความพยายามในการดูแลเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องของฐานีในขั้นต้นแต่ว่าการดูแลเนื้อหาเนี่ยจึงจำเป็นต้องดูเกณฑ์ต้องดูกฎหรืออะไรเนี่ยเป็นหลักอย่าไปคิดเองหรืออย่าไปเกรงกังวลอะไรมากผมขอถามคำถามนึงไหมเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ในกรณีซึ่งสถานีหรือเจ้าของสื่อเนี่ยเซ็นเซอร์ตัวเองมากเกินไปเนี่ยกสทช.มีอำนาจในการบอกไหมว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยการเซ็นเซอร์มากเกินไปเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้วเราไม่เห็นด้วยได้ครับคือแต่ว่าคือในภาพที่ออกมาได้มีสิทธิ์ฮะคือถ้ามีคนแม้แต่ไม่ร้องนะฮะแต่ว่าตามระบบเนี่ยส่วนมากงานเราเยอะมากบางทีเราอาศัยระบบร้องเรียนเป็นหลักครับทีนี้ถ้ามีคนร้องเนี่ยเราก็จะเชิญมาบอกได้สมมติท่านร้องนะสมมตินะท่านร้องบอกไอ้นี่มันละเมิดอรรถเสรีภาพและอรรถรสในการดูของผมผมไม่เห็นว่ามันโป๊เปื่อยผมก็จะขอเข้ามาดูเผอิญสมมติผมไม่ได้ดูเรื่องนี้แล้วผมก็จะวินิจฉัยกันในกรรมการว่าอ๋อเฮ้ยจริงๆมันไม่โป๊เปื่อยนะมันมีทั้งบอกว่าไม่ให้ทำแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณมากไปแต่เผอิญส่วนใหญ่มันจะร้องเรื่องไม่พอใจว่าเนื้อหามันเกินเลยไปอย่างนั้นมากกว่าอันนี้ก็เป็นการเกินเลยเรื่องเสรีภาพนะสังคมควรจะมีกลุ่มที่พิทักษ์สิทธิเสรีภาพด้วยใช่ๆเข้าไปร้องเรียนเพื่อดุลด้วยใช่ฮะแต่ว่ามีอยู่แล้วครับปกติมีอยู่แล้วแต่ว่าหน้าที่ของกสช.
มันดูเหมือนว่าไปในเรื่องของการกำกับและควบคุมมากกว่าเรื่องส่งเสริมด้วยครับมีส่งเสริมคืออย่างนี้ด้านส่งเสริมเนี่ยบางเรื่องผมพูดไปไกลเลยนะเอาผมพูดอาจจะใช้เวลาหน่อยนะฮะตัวอย่างเช่นผมบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปเรียกร้องให้ช่องทีวีต่างๆเนี่ยนะทำรายการให้ก้าวหน้าเนี่ยมันต้องดูบริบทผมเนี่ยเรียนเยอรมันผมจบเยอรมันที่เยอรมันเนี่ยเขาเก็บค่าเจ้าของทีวีเนี่ยเขาเก็บเครื่องละ15 มาร์กแล้วเงินเนี้ยไปให้รัฐเป็นตรงกลางรัฐเนี่ยจะเอาเงินไปให้ผู้ผลิตรายการทำรายการที่มีคุณภาพแล้วไม่มีเลทไม่มีการตลาดเช่นพวกประวัติศาสตร์พวกปรัชญาพวกอะไรเนี่ยนี่หมายความว่าถ้าอยากจะนั่นเนี่ยมันต้องคิดถึงระบบเหล่านี้เพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้ไปหากินเองในระบบการตลาดเนี่ยทุกคนมันไปขึ้นกับมาร์เก็ตติ้งแล้วรายการถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะไม่รับการออกนี่ไงฮะคือไม่นอกเกินกว่าส่งเสริมอีกนะอันเนี้ยมันคือการมองกรอบในระบบเลยว่าในอนาคตสำหรับตัวผมเองนะครับในฐานะตัวบุคคลแล้วก็เพราะนี้ยังไม่ได้คุยกันในกรรมการเพราะเป็นเรื่องใหญ่ผมเห็นว่าเราด้านนึงเนี่ยเราถ้าเราผลักให้คนไปหากินเองเนี่ยรายการมันก็จะมีการแข่งขันแล้วในอนาคตอย่างเงี้ยการตลาดมันคือบริษัทเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเยอะตามธุรกิจแต่ผู้ประกอบการมันเพิ่มขึ้นมาก24ช่องที่เป็นธุรกิจ12สาธารณะแม้โฆษณาไม่ได้เขาก็โฆษณาภาพลักษณ์เพราะนั้นมันจะแย่งชิงเม็ดเงินตัวนี้กันเยอะมันจะส่งผลตรงนี้มันควรจะต้องมีการคิดระบบอะไรสักอย่างหนึ่งใหม่เนี่ยว่าจะยังไงยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเราเนี่ยที่เป็นทีวีสาธารณะเนี่ยเขาทำรายการดีได้เพราะอะไรเพราะมันมีคนเอาเงินให้เขาใช่ไหมฮะปีหนึ่งไม่ต้องไปขึ้นการตลาดอันนี้คือตัวอย่างผมเชื่อว่าช่องทุกช่องเนี่ยมีขีดความสามารถในการทำรายการได้ดีทั้งนั้นทีนี้คำว่าส่งเสริมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปฝึกอบรมแล้วครับนี่คือดูกรอบโครงสร้างเลยนี่พอจะมีภาพในหัวไหมครับว่าโมเดลในการส่งเสริมให้ไม่กล้าพูดครับคือมันมีทางเลือกง่ายก็คือหนึ่งรัฐก็ต้องทำเหมือนเยอรมันนี่สุดๆเลยนะฮะ คือประชาชนมีส่วนร่วมเมื่อเศรษฐกิจดีแล้วเนี่ยควรจะร่วมรัฐดูทีวีก็จ่ายเงินซะเดือนละ15 มาร์กถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะ100แต่อันนี้ไม่ขอชี้นะครับเพราะวันนี้ของเมืองไทยคงยิ่งยากหรืออาจจะใช้ระบบผสมอะไรทำนองเนี้ยคือรัฐอาจจะต้องเข้ามาเป็นเจ้ามือในการดูซิว่าใช้งบประมาณตรงไหนได้เอาเฉพาะบางเรื่องก่อนก็ได้รายการสำหรับเด็กเนี่ยสำหรับเสริมสร้างความรู้สึกเป็นชาติเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรเนี่ยจะต้องซับซิดี้กันหน่อยครับผมถามยังถามกับเรื่องเซ็นเซอร์อีกประเด็นนึงนะฤทธิ์หมัดดาวเหนือเนี่ยนะฮะใช่ไหมผมพูดชื่อถูกใช่ไหมโอเคการ์ตูนเลยการ์ตูนเนี่ยซึ่งระงับไปเนี่ยทั้งซีรีส์เลยใช่ไหมหรือเฉพาะตอนเดียวตอนนั้นที่สั่งไม่เรื่องอะไรเรื่องแก๊งการ์ตูนแก๊งการ์ตูนอ๋อไม่ได้ระงับครับคืออย่างนี้แก๊งการ์ตูนเนี่ยเขามาถึงเขายอมรับว่าระบบในการตรวจสอบตนเองของเขาเนี่ยยังไม่มีองค์กรแล้วเขาซื้อการ์ตูนมาจากต่างชาติก็คือญี่ปุ่นเนี่ยแล้วญี่ปุ่นเนี่ยคือเวลาเราไปซื้อรายการมาจากต่างชาติเนี่ยเขาทำเต็มที่แต่เรามีหน้าที่มาคัดกรองให้เขากับเกณฑ์ของบ้านเราตรงเนี้ยเขาไม่มีองค์กรที่จะคัดแต่การ์ตูนตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยมันก็หลุดออกมาแล้วเขายอมรับว่าเออมันหลุดจริงมันไม่เหมาะสมจริงซึ่งทางคณะกรรมการดูแล้วเนื้อหาก็ไม่เหมาะสมจริงไม่เหมาะสมจริงฮะนิดหน่อยไม่เยอะตรงไหนที่ดูไม่เหมาะสมในกรณีบางเรื่องเข้าขายโป๊เปลือยเห็นสรีระบางเรื่องเนี่ยผู้ชายใช้ปืนจี้ผู้หญิงนะครับแล้วก็มีฉากคล้ายร่วมเพศคือทำท่าคล้ายร่วมเพศและที่สำคัญถ้าคิดนามธรรมสูงกว่านั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนกับเพื่อนมันเป็นอย่างนั้นขออย่าไปนั่นเลยฮะเพราะเดี๋ยวเขาจะเสียหายแต่จริงๆต้องยอมรับว่าคุณอะไรผมจำชื่อท่านไม่ได้ละแก๊งการ์ตูนรับชอบสูงมากท่านยอมรับเลยว่าเออผมพลาดไปทีนี้เขาไม่ได้เลิกฉายนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะทำกระบวนการให้มีการกำกับของเขาตรงนี้ดีขึ้นคือพอฟังในดีเทลแต่ละเรื่องก็ดูมีเหตุผลดีฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไป1ปีเศษๆกสชทำให้เกิดบรรยากาศของความกลัวแล้วก็ต้องเกิดการเซ็นเซอร์ตัวเองเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอยู่แล้วนี่แต่ละช่องเขาทำตั้งแต่ยังไม่มีผมเขาก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนเขากลัวรัฐบาลไงตอนนี้เขามากลัวกสทช.ยิ่งถ้าเกิดว่ามีการประมูลเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะความกลัวมันจะยิ่งนั่นใหญ่เลยเพราะว่าราคาจ่ายเพิ่งได้ยินพวกท่านเนี่ยว่าช่องเขากลัวเขากลัวถูกเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อก่อนเขากลัวรัฐบาลลงดาบไงเดี๋ยวเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยมันไม่น่าเกิดจากเรื่องอะไรที่มันผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเรื่องปล่อยให้มีเนื้อหาอะไรเงี้ยโอ้โหละเมิดใบญาติเรื่องใบญาตินี่ผมว่าเป็นเรื่องสุดท้ายในโลกเนี้ยที่กสทเราจะไปยึดคือไม่ใช่ว่าเขา
ไม่ง่ายไม่ง่ายคือเหมือนกับง่ายอย่างนั้นหรอครับเชื่อผมเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องฟังประชาชนแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมเราไม่ใช่เป็นตัวที่จะมาตัดสินอะไรแล้วเราไม่ได้อยู่นานเราอยู่แค่6ปีนี่ก็หมดไป2แล้วไอ้กสทชผูกขาดเรื่องของแบบจริยธรรมมั้ยฮะเพราะว่าคืออย่างเงี้ยผมเอายกตัวอย่างแม้กระทั่งการ์ตูนอันเนี้ยสมมติว่าการ์ตูนเนี้ยคนอีกล้านคนเขาดูแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันโอเคนี่หว่ามันไม่น่าเกลียดแต่ว่ากสทช11คนท่านได้บอกว่ามันไม่นั่นขอบคุณมากที่ถามคือท่านเมื่อจริงๆเมื่อตอนความถูกต้องได้ไงเมื่อตอนต้นเนี่ยผมยกตัวอย่างไปแล้วงั้นขอต้องขออนุญาตยกตัวอย่างกลับมาเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยถ้าผมผูกขาดนะผมชี้แต่ความที่ผมไม่ผูกขาดแล้วผมคิดว่าเฮ้ยกระแสของคนมี2ด้านจริงๆวันนี้ถ้าเราฟังเนี่ยนะฮะแล้วมีเหตุผลทั้งคู่ด้วยสุดท้ายสมมตินะพอผมกำลังจะวินิจฉัยแล้วมันมีความเห็นสองท่านเนี่ยผมจะผูกขาดได้ไงผมต้องฟังทั้งสองด้านแล้วถ้ามันพอๆกันหรือมันมีเหตุผลทั้งคู่เนี่ยผมอาจจะต้องใช้ระบบอื่นมีวิธีการให้คนเนี่ยเลือกไปถึงคิดเล่นๆนะฮะไปถึงขั้นประชามติถ้ามันสำคัญนะยังต้องทำเลยเพราะว่าผมไม่ควรเป็นผู้ชี้ปรัชญาของสังคมท่านไม่ได้เป็นผู้นำทางจริยธรรมในการมาบอกว่าอย่างนี้ไปเปลือยอกตรงนี้ไม่ได้อ๋อไม่ใช่นั่นคงเป็นแบบมันคงเป็นองค์กรอื่นองค์กรเราเนี่ยเราตั้งหลักกันไว้โดยเฉพาะอนุกรรมการเนี้ยตั้งหลักไว้ว่าเราเป็นฟาซิลิเตเตอร์แล้วเราทำภายใต้เกณฑ์ที่มีกฎหมายที่มี บางเรื่องเนี่ยยากเพราะเป็นการวินิจฉัยคำว่าวินิจฉัยเนี่ยมันถึงเสี่ยงแต่เราตั้งหลักกันว่าวินิจฉัยอะไรฟังความรอบด้านแล้วถ้ามันความเห็นพอกันเนี่ยนะต้องไปทำเพิ่มขึ้นอีกต้องไปถามคนอื่นด้วยซ้ำหรือไม่ต้องทำก็คือบอกเขาว่าคุณอาจจะมีมาตรการผมอาจจะมีมาตรการว่าคุณต้องชี้แจงเองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริยธรรมนะมันอาจจะมี2ด้านเวลาชมเนี่ยต้องใช้วิทยาหรืออาจจะเล่าให้เกิดรายการพูดคุยกันผ่านสังคมว่าคนที่เขาทำเนี่ยเขาหวังดีผลกระทบด้านบวกคืออย่างนี้ผลกระทบด้านลบคืออย่างนี้มันไม่ต้องไปตัดสินว่าใครผิดถูกเพราะผมบอกแล้ววันนี้มันเป็นสีเทาครับมันไม่มีผิดมีถูกคือในช่วงคือผมสงสัยหลายทีแล้วคือเวลามีเรื่องอย่างฮอร์โมนเรื่องการ์ตูนที่เซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยเวลามีคนมาร้องเรียนเนี่ยนะฮะเข้าใจได้ว่าอำนาจเป็นของกสทช.แต่นี้ทำไมไม่เห็นกสทช.โยนไปที่เป็นเรื่องของสภาวิชาชีพไปจัดการไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเราเป็นเรื่องอีกปลายทางคือพยายามโยนให้มันเป็นเรื่องของกลไกทางสังคมก่อนอ๋อยังไม่คือในกระบวนการเนี่ยเราต้องมานั่งดูข้อเท็จจริงนั่งสอบสวนแล้วถ้าอันไหนไม่ผิดหรือเข้าข่ายที่ต้องส่งเสริมเนี่ยเราก็จะส่งไปอีกหน่วยหนึ่งภายในของเราเนี่ยอนุอื่นๆที่เขาจะส่งเสริมหรือสภาวิชาชีพหรืออะไรเราคิดว่าสภาวิชาชีพเนี่ยก็คงไม่ได้มีบทบาทวินิจฉัยมั้งครับคงเป็นบทบาทจริงๆกำกับกันเองมากกว่าวินิจฉัยเนี่ยโอ้โหยากผมไปที่อังกฤษเขายังขำเลยนี่เรื่องจริงนะครับคือเขาบอกว่าสื่อที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่เชื่อกันเองแต่เขาเชื่อคือเขาแข่งกันเองอ่ะแล้วก็ไม่ฟังกันเองเขาจะเชื่อคนที่เป็นคนกลางที่เป็นเรกูเลเตอร์เพราะนั้นเขาก็บอกผมว่าการกำกับดูแลกันเองเนี่ยมันเป็นเหมือนต้องดูดีกรีให้ดีครับนะฮะถ้าเกิดเป็นกำกับแบบไม่หลุดลอยแล้วก็ส่วนที่เป็นคนที่กำกับอย่างพวกผมเนี่ยเป็นองค์กรกลางเนี่ยมีความสัมพันธ์แต่ไม่ได้อิสระหลุดลอยเนี่ยก็มันอาจจะสำเร็จแต่ถ้าคิดว่าจะหลุดลอยไปขับทำกันเองเนี่ยนะฮะต้องชี้ให้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะทำได้ไม่ไปดูอย่างอื่นก็ได้สื่ออื่นเช่นเดี๋ยวไปพูดเหมือนไปพาดพิงเขาแต่อย่างสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเราก็ต้องเรียนจากประสบการณ์ของเขาว่าเขาพยายามจะกำกับกันเองแล้วมันมีประสบการณ์อะไรให้เราเรียนรู้นะครับอันนี้พูดอย่างสุภาพนะเข้าใจแล้วอันนี้คือข้อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมันเหมือนไม่มีการกำกับเลยในทางปฏิบัติแต่ว่าท่านอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่แต่ผมคิดว่ามันเละเทะมันก็คนก็เห็นนะผมก็คิดว่ามันใช่ใช่แต่คือผมก็ห่วงกสทช.ไงฮะเพราะว่ากสทช.จะกลายเป็นต้องรับของร้อนตลอดผมขอบคุณมากครับคือเข้าใจพวกผมดีคือผมรู้สึกว่ามันทำงานท้าทายมากเพราะว่าไปเจอเรื่องใหม่ๆแต่ว่าก็ตั้งหลักว่าต้องทำนะครับแล้วก็ต้องยึดหลักอย่าเป็นพหูสูตรอย่าเป็นคนตัดสินอยู่ให้ประชาชนเนี่ยเราทำให้ประชาชนเราต้องถามประชาชนเดี๋ยวทุ่งหน้ามาคุยต่อเรื่องการกำกับไกด์ไลน์สำหรับการทำรายการข่าวเนี่ยฮะเป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันกระทบถึงรายการใน Voice TV เยอะด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต
เราเคยฝันกันว่าพลังงานและผลิตภัณฑ์จากวัสดุสังเคราะห์จะไม่เพียงปลอดภัยต่อทุกชีวิตแต่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ไม่มีวันหมดวันนี้พลังความรู้ได้เริ่มสร้างนวัตกรรมมากมายที่เราเคยฝันให้กลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนทำไมอาจารย์บอกว่าง่ายเรียกว่าพอเด็ดหัวแล้วตายเลยอาจจะไม่ถึงกับการไปแก้ไขความขัดแย้งทางการเมืองได้บิ๊กจริงๆไหมหรือว่าปลาซิวปลาส้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเหลือด้านใดด้านหนึ่งเราน่าจะพูดทั้งสองด้านพรรคเนี่ยนะครับไม่ควรจะเหลือกำลังใช้กดบูมากดดันตั้งท่านเป่าขึ้นมาแล้วไอ้เป่าจูเนียร์ขึ้นมาเรื่อยๆสถานการณ์ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเขาไม่เต็มใจจะกลับแล้วเราจะทำไงว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV รายการที่จะทำให้คุณรู้ว่าอาเซียนอยู่ใกล้ตัวกับที่คุณคิดออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.-9:30 น.ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th กลับเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับคุยกับกสทช.นะครับท่านพลโทดร.พีรพงษ์มานกิจมีอาจารย์ธีรพลอันใหม่ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาสรุปถึง10เหตุผลที่ไม่ควรรับร่างประกาศของกสทช.เรื่องของการกำกับเนื้อหานะฮะในหมวด2เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มความซ้ำซ้อนกับกฎหมายที่มีอยู่แล้วขัดเจตนารมณ์ปฏิรูปสื่อนะฮะไม่มีแนวคิดก้าวหน้าเรื่องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพนิยามที่คลุมเครือนำไปสู่การวินิจฉัยที่คลุมเครือนะฮะขนาดคำวินิจฉัยของศาลบางทีเรายังไม่เชื่อเนี่ยจะไปเชื่อกสทช.หรือจะทำให้สื่อเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายปราศจากมลทินและไม่ต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็มีอำนาจสั่งด้วยวาจาให้ระงับการออกอากาศได้นะแล้วก็มันเรื่องของมาตรา112ที่รณรงค์แก้ไขกันอยู่เรื่องพวกนี้จะมารณรงค์แล้วเดี๋ยวผิดไอ้มาตรา37หรือเปล่ามันมีประเด็นหลายเรื่องเยอะแต่ว่ามันต่อยอดจากที่เราเคยวิจารณ์ถึงประเด็นนี้ว่าไอ้ไกด์ไลน์เนี่ยมันเข้ามาแทรกแซงเข้ามาแนะนำเหมือนกับว่าแนะนำแต่ว่ามันแทรกแซงการทำงานของรายการข่าวหรือเปล่ามันบอกนู่นบอกนี่เราคืออย่างนี้ครับต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาจากมาตรา37มาตรา37เนี่ยเขาต้องการกำกับแล้วมาตรา37เนี่ยจริงๆแล้วมันประมาณมันมีอยู่ประมาณ4ดีเทลก็คือ1เรื่องของการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเรื่องของความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกเนี้ยนามธรรมมันสูงปกติเนี่ยผมใช้อำนาจที่ว่าเนี่ยจะดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรเนี่ยนะฮะก็ใช้มาตรา37ทีนี้มันกว้างแล้วมันต้องวินิจฉัยเยอะการที่มันกว้างเกินไปเนี่ยทำให้คนไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยจะเอากันยังไงแล้วเราจะมีอำนาจมากเกินไปเราก็เลยต้องทำดีเทลออกมาคือเป็นร่างในการกำกับเนื้อหานะครับจะได้มีดีเทลคนจะได้ไม่ต้องสงสัยมากจะได้เปิดดูนะครับทีนี้เวลาทำเนี่ยมันก็อยู่ในหลักผมสรุปง่ายๆนะครับว่าหลักการเป็นสื่อสารมวลชนที่ดีเนี่ยเช่นเวลาท่านทำข่าวเนี่ยนะท่านหาคำว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเวลาท่านรายงานข่าวท่านควรรายงานข้อเท็จจริง
คำว่าข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าท่านอัมไทม์ลี่ท่านเอาเร็วเนี่ยนะฮะท่านก็ไปรายงานเร็วมันอาจจะผิดก็ได้ต้องหาข้อเท็จจริงให้รอบด้านเวลาทำข่าวพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราไม่ได้พูดโดยไม่มีรูปธรรมรองรับข้อเขียนมันจะเบียดแบบนั้นหรือเราบอกว่าเวลาทำข่าวเนี่ยถ้าเป็นรายการวิจารณ์ข่าวแบบนี้ก็ต้องมองรอบด้านด้วยนะครับต้องให้โอกาสคนที่เป็นความเห็นอีกด้านนึงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็เชิญมาในรายการไม่จำเป็นต้องเวลาเดียวกันแล้วถ้าข้อมีผู้เขาเสียหายเนี่ยนะครับเป็นรายการการเมืองหรือไงเนี่ยก็ให้โอกาสเขาชี้แจงแล้วก็ที่สำคัญเราบอกอย่าไปรับใช้การเมืองขั้วใดอันนี้เป็นที่เข้าใจถ้ามีเกณฑ์แบบเนี้ยมันก็สอดคล้องกับสภาพนักวิชาชีพของนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็การเขียนเนี่ยสุดท้ายมันคืออย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาคือร่างประกาศนี้แต่เดี๋ยวนะตอนล่างเนี่ยยังเป็นขั้นเฮียริ่งตอนนี้ไปถึงอีกวันที่20เดือนหน้าเนี่ยมันแก้ไขได้ซึ่งเราเตรียมแก้อยู่แต่ถ้าเราจะเอาผลจากอยู่นี่เป็นประกาศที่จะมีผลนี่เดินขึ้นไปถึงขั้นเฮียริ่งแล้วครับครับครับทีนี้ตอนเฮียริ่งเนี่ยเราแก้ไขได้อย่างที่ฟังจากท่านเนี่ยผมก็เดี๋ยวผมกลับไปดูว่าตรงไหนจะคือสมมติว่าท่านความกังวลของสื่อเนี่ยจะมีแบบหนึ่งแต่เวลาไปฟังเฮียริ่งเนี่ยประชาชนก็จะมองอีกแบบหนึ่งว่าเอ้ยดีแล้วเขาเห็นข้อมูลรูปธรรมว่ารายการบางรายการไม่ควบคุมไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือดิ้นจะไปควบคุมยังไงอย่างการเสนอข่าวเนี่ยบางคนตัวอย่างเช่นนะครับท่านไม่หาข้อเท็จจริงที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นแอบสูตรท่านเห็นแฟกต์ขั้นต้นท่านก็เอามารายการตัวอย่างเฉยๆมีรายการหนึ่งสมมตินะฮะนี่เป็นเรื่องสมมติขออย่าไปคิดถึงใครbased on two story หรือไม่ท่านฟังมีผู้หญิงมาแจ้งว่าเขาถูกผู้ชายคนนี้ข่มขืนเอาไปออกรายการเลยแล้วก็พิพากษาเสร็จว่าสังคมไทยเนี่ยคุณไปข่มขืนเขาก็ยอมเขาซะยอมรับซะสังคมไทยจะให้ภัยการทำหน้าที่ของโฆษกอย่างเงี้ยต้องกำกับไหมรุ่งขึ้นเนี่ยปรากฏว่าตำรวจยังไม่แจ้งข้อหาผู้ชายคนนั้นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยแล้วถ้าข้อเท็จจริงกลายเป็นว่าผู้ชายผู้หญิงสองคนนี้เป็นแฟนกันผู้หญิงขอโทรศัพท์มือถือผู้ชายไม่มีตังค์ซื้อของถูกๆให้เลยมาแกล้งแจ้งว่าข่มขืนเสียหายเลยอันเนี้ยเกณฑ์พวกนี้มันเบสออนความเป็นนักวิชาชีพเท่านั้นเองว่าคุณต้องมีรูปธรรมคุณต้องหาข้อเท็จจริงที่มันเป็นข้อเท็จจริงจริงครับทีนี้การหารูปธรรมเนี่ยยังสมมติอย่างผมนั่งอยู่ในรายการอย่างนี้เนี่ยตอนเช้าเราคุยกันเรื่องม็อบสัญญาอย่างเงี้ยผมอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนึงบอกว่าม็อบสัญญาเป็นรายงานเฉยๆแต่ท่านก็อย่าคือท่านก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข่าวมาจากไหนไงอันนั้นคือมันไม่มีอะไรเลยนะที่ผมนั่งคิดดูแล้วมันเป็นปัญหาคืออย่างเงี้ยผมเห็นด้วยกับตัวอย่างที่ท่านยกเนี่ยแต่ว่าสมมติมันมีไกด์ไลน์นี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาอีกตัวอย่างนะขอโทษเป็นตัวอย่างเรื่องภาคใต้อันนี้เห็นชัดเพราะมันเสนอคนละด้านแล้วมันใช้วิชาชีพต่างกันช่องนึงเนี่ยไปถ่ายทหารปิดล้อมผู้ก่อความไม่สงบแล้วมีการสังหารชีวิตช่องนี้สรุปว่าพวกนี้ใช้ความรุนแรงแต่ไม่ได้ถ่ายรอบด้านว่าฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยกระดาษปิดล้อมเนี่ยมีฝั่งตรงข้ามเขามีปืนและยิงสวนมาด้วยเพราะนั้นพวกนี้จึงใช้ปืนถ้าเป็นแบบนี้กลายเป็นป้องกันตัวอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วและออกมาแล้วนะฮะผมไม่พูดว่าช่องไหนอย่างเงี้ยเป็นอย่างแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงต้องไม่รีบสรุปไงฮะอย่าด่วนสรุปตรงนี้จะขัดใจท่านหรือท่านต้องระวังมากเลยว่าแล้วผมจะรู้ได้ยังไงคือไกด์ไลน์นี้บอกว่าเราต้องทำหน้าที่ในแบบที่มีมาตรฐานโอเคซึ่งผมเข้าใจแต่ว่าผมกำลังนั่งคิดว่าสมมติว่าเราทำแบบไม่มีบางวันเรามีมาตรฐานบางวันเราไม่เป๊ะเราเกิดไม่มีมาตรฐานในแบบที่ท่านบอกว่าควรจะมีขึ้นมาแล้วท่านลงเดี๋ยวท่านก็ปรับเราได้ผมไม่ใช่มันหรือเปล่าวิธีคิดของผมเนี่ยวิธีทำงานของเราเนี่ยเราดูเจตนาเสมอท่านอาจจะไม่ทราบข้อเท็จจริงจริงๆไม่ได้มีเจตนาฟ้าจะหลดทรายเนี่ยเขาต้องการสร้างให้มันดีแล้วเขาก็ไปถามทางสถานทูตอียิปต์แล้วกระทรวงวัฒนธรรมอียิปต์ก็ตามไปประกบขณะถ่ายทำแต่มันยังมีบางส่วนของคนศาสนาบางกลุ่มเนี่ยที่เขายังไม่พอใจอยู่เนี่ยอันเนี้ยเราต้องดูว่าจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาจะอย่างนั้นเหมือนท่านเนี่ยไม่มีเจตนาใช่ใช่แต่ว่าไกด์ไลน์มันเป็นแนะนำว่าควรเป็นอย่างนี้หรือสมมติถ้าผมไม่ทำตามไม่ได้จำเป็นสั่งปรับได้หรือเปล่าไม่จำเป็นนะคือไม่จำเป็นเพราะการใช้อำนาจนี่ถ้าผมใช้ไม่ดีเนี่ยผมพังเองคือปัญหาคือท่านกสช.ชุดนี้ยังสดอย่างสิ่งไงฮะเปลี่ยนไปชัก2ชุดเนี่ยถ้าไกด์ไลน์นี้ยังอยู่เนี่ย
เราก็จะเห็นว่าช่วยออกมาเดินถ้าใครใช้ผิดนะผมช่วยมาเดินเลยคือหมายถึงว่าถ้าจะออกมาเดินอยู่กับท่านเนี่ยว่าเฮ้ยสมัยผมล่างเนี่ยผมไม่ต้องการให้คุณใช้อำนาจคือว่าผมถามเนี่ยผมจัดรายการเนี่ยบางเรื่องผมมองอ่ะเรื่องสมมติผมพูดเรื่องจำนำข้าวแล้วผมคิดว่าจำนำข้าวเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วผมอัดเรื่องนี้เต็มที่แล้วบอกว่าท่านเป็นความเห็นของท่านเนี่ยโอเคไงฮะแต่ว่าโอเคแล้วผมก็เรื่องที่ผมว่าในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของรายการนี้ผมไม่เชิญคนที่บอกว่าควรจำนำข้าวแล้วก็อ่านแต่ข่าวซึ่งทำให้จำนำข้าวดูไม่ดีสมมติผมทำอย่างนี้เนี่ยแล้วเกิดกสทช.ไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้เนี่ยไม่คือสั่งระงับรายการหรือปรับรายการได้หรือเปล่าล่ะกสทช.ไม่ควรจะเห็นหรือไม่เห็นด้วยกสทช.ก็ต้องดูข้อเท็จจริงว่าหนึ่งท่านเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจสุจริตใจไหมอันที่สองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความเห็นของคนสองฝั่งไงเหมือนที่ผมบอกอ่ะความเห็นของฝั่งฮอร์โมนพูนอยู่ฝั่งที่เห็นบวกอีกคนหนึ่งเห็นน่ากลัวนะฮะมันแค่นั้นเองบอกแค่นั้นเองอาจจะต้องคุยกันและเตือนกันครับว่าเอ๊ะอันนี้คุณระวังนะอย่าให้เกิดการลำเอียงหรือไปฝักฝ่ายทางการเมืองแต่ว่ามาตรการการเมืองเนี่ยทำยากมากเพราะอย่างนี้คือพอหลังจากเนี้ยถ้าเกณฑ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยผมคงต้องเชิญบรรดาทีวีดาวเทียมที่มีค่ายของตัวเองมานั่งสนทนาหาทางออกร่วมกันเราไม่กล้าใช้อำนาจหรอกครับแต่เรื่องแบบนี้มันควรจะไปเกิดขึ้นเองในองค์กรต่างๆเขาที่ควรจะมีโค้ดอุปนักของเขาเองไม่ใช่เรื่องของกสทช.ไม่ใช่ฮะใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องเราต้องกำกับฮะแต่ว่าอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นในว่าคือถ้าไปนิยมว่าให้กำกับกันเองเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนที่เราคุยกันไปหลายการผมมองว่ามันไม่ต้องกำกับกันเองด้วยซ้ำไปมันเป็นเรื่องที่คนดูเขาตัดสินหรือเปล่าล่ะคือสมมติว่าผมมาพูดจาแบบบ้าๆบอๆคนดูตัดสินกลายเป็นคนดูเป็นฝักฝ่ายนะแต่ว่าเราต้องการให้มีความเป็นกลางให้มากที่สุดอะแล้วเฉพาะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดไว้ในใจว่ายากสุดเพราะว่าต้องเชิญมาคุยกันครับโอเคแล้วจะลดอะไรลงได้เช่นว่าคำหยาบคายเนี่ยลดได้ไหมเรื่องการพูดโดยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยคือใส่ร้ายเนี่ยลดได้ไหมอย่างอื่นเนี่ยโอเคไม่ค่อยน่ามีปัญหามีข้อ23ของประกาศฮะไอ้กำกับเกณฑ์เนี่ยนะฮะบอกว่าข้อ23บอกว่าการนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงในอดีตหรือข้อมูลประวัติศาสตร์ผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเป็นจริงและต้องไม่มีลักษณะของการตัดทิ้งดัดแปลงแก้ไขหรือละเลยข้อเท็จจริงควรจะอันนี้ก็คนก็กลัวเยอะแต่ว่าที่จริงคนที่เขาร่างข้อนี้เขาหวังดีมากนะฮะไม่ให้มีการตัดตอนแต่ประวัติศาสตร์ไม่แต่ประวัติศาสตร์เวอร์ชันกสทช.ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ท่านต้องบอกว่าไม่ใช่เวอร์ชันผมไม่ใช่เวอร์ชันกสทช.แต่หมายความว่าคุณก็ต้องบอกไว้ว่าที่จริงเรื่องนี้อย่าไปด่วนสรุปเป็นทางเดียวคุณต้องบอกว่าจริงๆข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับที่พูดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมันต้องอธิบายคลีฟายอะว่าคือหมายถึงคนเขากลัวอย่างนี้ว่าสมมติพูดประวัติศาสตร์ซึ่งมันเซนซิทีฟอย่างเช่นประวัติศาสตร์อย่าง6ตุลาอย่างนี้เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้เนี่ยแล้วถึงตอนนั้นกสทช.กสทช.สมมติไปเอาเอ็กซ์เพิร์ทที่เชื่อว่า6ตุลาเป็นแบบนี้แต่ว่าช่องเนี้ยเอาเอ็กซ์เพิร์ทที่เชื่อว่า6ตุลาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นความเห็นของเอ็กซ์เพิร์ทที่มันมีความเห็นต่างกันยังไม่ใช่เข้าสรุปไม่ใช่ absolute fact ก็ต้องบอกเขาว่านี่เป็นเพียงมุมนึงก็บอกคนดูอาจจะขึ้นป้ายหรือไงก็ไม่รู้นะฮะอาจจะบอกอย่างนั้นว่าอย่าไปคิดว่านี่คือข้อสรุปนะครับเพราะว่ามันยังเป็นรายการที่เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นมุมมองหนึ่งผมฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่าในกรณีกสช.ถ้าเป็นท่านพีรพงษ์เป็นต่อเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนอื่นเป็นเนี่ยผมไม่แน่ใจฮะเอ้ยมันไม่น่ามีปัญหาหรอกครับเพราะว่าพอใช้เกณฑ์นี้ไปแล้วมันต้องใช้มาตรฐานเงี้ยถ้ามีปัญหาเนี่ยอีกหน่อยผมออกไปแล้วผมก็ร่วมเดินกับท่านอ่ะหรือว่าอันนึกถึงอย่างช่องนึงทำเรื่อง2475อย่างเงี้ยเวลาทำก็ไม่พูดว่าก่อน2475มีปัญหาอะไรแต่พูดแต่ว่าพวก2475เป็นพวกอยากให้บ้านเมืองวุ่นวายอย่างนี้เนี่ยนี่เลยฮะนี่ที่เราถึงอยากจะทำเกณฑ์ออกมาเนี่ยมันก็ต้องทำแล้วมันอิมพลายว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยช่วยดูให้มันอย่าไปตัดตอนประวัติศาสตร์และพูดให้กว้างหน่อยครับแค่นั้นเองฮะใช้เชื่อผมเถอะแล้วคนที่ทำรายการพวกนี้พูดพวกนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่มีระดับกันทั้งนั้นเพราะนั้นวิธีพูดคุยน่าจะดีกว่าเกณฑ์บอกให้ท่านระวังแค่นั้นเองครับถ้าไม่เขียนดีไหมถ้าไม่เขียนบางทีไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไงฮะถ้าเขียนเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนอึดอัดนะแต่ว่ามันไม่ใช่อ่ะวัตถุประสงค์เนี่ยมันต้องการทำให้เป็นมืออาชีพแต่ในประกาศเนี่ยมันลงไปถึงผู้รับใบอนุญาตจะต้องตรวจสอบไงใช่มันไม่ใช่แค่คำแนะนำคือเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องกันต่อเพราะว่าในสุดมันไปกดดันให้นายเจ้าของบริษัททุกบริษัทเนี่ยมาเซ็นเซอร์ลูกน้องหมดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ต่อสักครู่กลับมากับดร.พีรพงษ์ฮะเคยฝันว่า
พลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนเอ้าเมื่อกี้มาทำอะไรอ่ะก็มาลุ้นรวยนะสิแค่สมัครบัตรออมสิน ATM หรือบัตรออมสินวีซ่าเดบิตก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลแล้วนะแล้วโอ้ล่ะบัตรโอ้ก็มีบัตรแล้วแค่ใช้บัตรกับตู้ ATM ออมสินก็มีสิทธิ์ทันทีเหมือนกันลุ้นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมากี้ยังลุ้นสร้อยคอทองคำตั้ง99เซ็นต์ลุ้นรถรวยทองวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นี่จะเอาทั้งรถทั้งทองเลยใช่ไหมอยากได้มากทำไมก๋วยเตี๋ยวเป็ดอร่อยขนาดนี้โอ้โหทั้งเป็ดตุ๋นทั้งเป็ดย่างได้กินทั้งสเต็กมีทั้งกล้วยทอดอร่อยจริงๆถนนสันพาวุฒินะครับใกล้ๆกับวัดบางนานอกขอบคุณมากเลยนะฮะโอ้โหสเต็กของแม่ไฝนะฮะเกียรติยศคนที่เปิดเกษียณแล้วเหงาอ่ะถ้าปลูกต้นไม้แล้วยังไม่เคยมีวันไหนที่เหงาเลยสุขในสวนรายการสำหรับคนรักต้นไม้เพื่อความเข้าใจธรรมชาติทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทาง Voice TV สู่รายการ Wake Up Thailand นะครับพูดคุยกับท่านพลโทดร.พีรพงษ์มานกิจนะเมื่อกี้คุยกันว่าการเพิกถอนใบอนุญาตเนี่ยกสทช.ก็มีอำนาจทำได้นะแต่ไม่เคยคิดในหัวแต่ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นขั้นสุดท้ายสมมติว่าผู้บริหารสถานีหรือเจ้าของสถานีเขาปล่อยให้มีรายการที่ทำผิดเนี่ยไกด์ไลน์หรือผิดอาจจะถึงขั้นสุ่มเสี่ยงผิดมาตรา37เนี่ยเขาคือผู้บริหารแต่ละช่องเขาก็จะกลัวไงใช่ไหมแล้วเขาก็จะล้วงลูกแทรกแซงรายการข่าวรายการนู่นนี่หมดเลยผมเชื่อว่าอันนี้มันทุกวันนี้กสช.เนี่ยถือว่าโชคดีที่มีหลายองค์กรที่คอยบาลานซ์อยู่นะครับเช่นพอเราตัดสินใจในอนุกรรมการของเรา11คนเนี่ยมันต้องเข้าไปบอร์ดเล็ก5คนก็คือบอร์ดกระจายเสียง5คนแล้วพอผ่านแล้วเนี่ยยังต้องไปคุยกับบอร์ด11คนอีกถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะฮะพอแล้วเราก็หลุดจากองค์กรเราเนี่ยก็ยังมีศาลปกครองเวลาเราวินิจฉัยเราใช้อำนาจเนี่ยเราก็รู้ว่าการใช้อำนาจเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกด้านลบเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5เราจะเป็นจำเลยซะเองผมก็ไม่ใช่คือผมก็กลัวนะครับไม่ใช่ไม่กังวลเรื่องนี้เพราะนั้นเราคุมตัวเองเราตลอดแล้วเราก็ต้องรับฟังนอกจากฟังเกณฑ์ทางกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวนี้สังคมเนี่ยมันเร็วฮะคือการให้ความเห็นทางโซเชียลมีเดียอะไรเนี่ยมันบอกเราไปเองเราต้องปรับตัวอยู่ตลอดไม่ต้องไปกังวลมากคือถ้ายังไงเนี่ยมีเหตุการณ์แล้วเราใช้อำนาจไม่ดีเนี่ยผมว่าเราอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเราคนกลุ่มน้อยแล้วอย่างสมมติพวกท่านทำรายการดีๆกันขนาดนี้แล้วเราไปแกล้งท่านเนี่ยนะฮะใช้อำนาจเกินเลยเนี่ยรับรองผมอยู่ไม่ได้หรอกมันจะมีคนไปร้องเรียนเยอะละสิก็มันก็จะมีร้องเรียนทั้งบวกทั้งลบทั้งนั้นแหละแล้วถ้าเกิดมันมีคนไปร้องเรียนเยอะจนแบบท่านรู้สึกว่ายังไงก็ต้องทำถูกสังคมกดดันคนที่รักสังคมคนที่แบบอยากให้สังคมเป็นสีขาวโลกสวยตลอดเวลาเดินตามสังคมไม่ได้หรอกครับต้องเดินตามความถูกต้องเดินตามเกณฑ์แต่ส่วนมากสังคมส่วนใหญ่ก็จะมีความถูกต้องอยู่ในตัวจริงๆแล้วในประเทศหนึ่งเนี่ยขนบธรรมเนียมประเพณีและแม้กระทั่งศีลธรรมหรือจรรยาบรรณในการใช้ชีวิตเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนอยู่เสมอนะครับคือคณิตในมาตรา37เนี่ยผมถามนึงมันเขียนว่าอย่างนั้นเนี่ยมันถาวรไหมฮะคือผมไม่ถาวรมันไม่มีอะไรถาวรในประเทศมันเปลี่ยนนะนี่ไงยกตัวอย่างแล้วถ้าเกิดกลับมาเรื่องเดิมได้ไหมครับขอโทษ คือเรื่องฮอร์โมนเนี่ย ผมอ่านบทความเมื่อวานอันนี้ขอพูดแบบกลางๆมากนะครับมันมีฉากที่น้องเขาจะร่วมเพศกันในห้องทดลองวิทยาศาสตร์แล้วเขาไม่ยอมให้ผู้ชายร่วมเพศเพราะไม่ได้เอาถุงยางมาคนวิจารณ์เนี่ยก็จะมองเรื่องหนึ่งว่าเออนี่สอนเพศศึกษาแล้วอาจารย์ที่มองบวกอีกด้านหนึ่งเขาบอกเฮ้ยเรื่องเพศสมัยใหม่เนี่ยถ้าเป็นคอนเซปต์เดิมเป็นทรดิชันแนลเนี่ยมันต้องอยู่กับคนคนเดียวเป็นผัวเดียวเมียเดียวแต่สมัยใหม่นี่มันเปิดกว้างแต่สมมติมันเป็นอย่างไรแปลว่าไงฮะทีนี้ไอ้คำเนี้ยคนกลุ่มเล็กหรือคนกลุ่มใหญ่ยอมรับอ่ะ
สมมติคนกลุ่มใหญ่เขายอมรับสมมตินะฮะสมมติเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับเราเนี่ยถึงบอกกสช.เนี่ยไม่ได้ผูกขาดไม่ได้ผูกขาดว่าตัวเองจะเป็นอะไรอ่ะคนถือไม้เรียวแล้วบอกต้องเป็นทางเดิมอยู่เสมอโอ้มันต้องเป็นอย่างนั้นฮะแต่ว่า37เองเนี่ยมันเขียนไว้ว่าต้องรักษาศีลเหมือนว่าต้องไม่ผิดอะไรนะศีลธรรมอันดีอันดีนี่มัน define โดยใครล่ะครับก็ใช่สิแล้วต้อง define โดยสังคมอ๋องั้นท่านบอกว่าท่านลองฟังการให้คำจำกัดความอธิบายตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่สังคมอยู่ที่สังคมอยู่ที่กฎหมายที่ดำรงอยู่บางทีมันก็ขัดกันตรงนี้เราก็ลำบากใจเช่นกฎหมายทั้งหมดเป็นระบบเดิมอยู่เนี่ยไอความคิดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันใหม่ทีนี้มันจะทำยังไงมันถ้าต้องเลือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ถูกช่องอ่ะไม่งั้นเราก็ใช้อำนาจแล้วไม่มีคนยอมรับแต่ความคุมเครือเนี่ยมันจะทำให้ถึงที่สุดแล้วกสช.เนี่ยมันจะโดนด่าไปเรื่อยๆครับเพราะว่าวินิจฉัยยังไงก็ไม่ถูกใจใครการวินิจฉัยเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันต้องพูดกันแล้วเรื่องที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นจุดที่จะเปลี่ยนเลยนะฮะสังคมเนี่ยต้องคิดเองว่าตกลงคุณจะเดิน tradition เก่าแบบเคร่งครัดมากหรือให้สังคมมันควรจะผ่อนปลนขึ้นมา มันจะนำไปสู่การพูดคุยแล้วเราค่อยไปปรับเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยไม่ได้เขียนวันนี้แล้วใช้ไป100ปีนะฮะครับเขียนวันนี้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเราอาจจะต้องปรับให้มันเบาลงให้มันเสริมความถูกต้องมากขึ้นงั้นไม่ใช่ว่ากสทช.ทำเป็นตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยว่าวัฒนธรรมไทยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วต้องเป็นอย่างนี้เปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นสื่อสารมวลชนมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับแต่ผมคำนึงเพราะผมเนี่ยมองว่าสื่อมันเป็นเครื่องมือผลิตซ้ำทางคิดนะฮะมีผลต่อสังคมสังคมอยากไปทางไหนเนี่ยสื่อจะออกรายการไปทางนั้นไอ้คนที่บอกว่าสังคมไปทางไหนเนี่ยไม่ใช่เราอาจจะเป็นรัฐสภาจะเป็นประชาชนจะเป็นกลุ่มผู้ฟังจะเป็นอะไรเนี่ยค่อยๆพูดกันแล้วบางเรื่องถึงขั้นต้องแก้กฎหมายก็ต้องแก้ครับครับโอเคมีคนถามเยอะอันนี้เรื่องซีเรียสเวลาทำรัฐประหารเนี่ยในประวัติศาสตร์เมืองไทยเนี่ยก็จะยึดช่อง5ยึดอสมท.ยึดช่อง11นะยึดโครงข่ายทั้งหมดแล้วก็ประกาศนะฮะใครยึดได้ทุกช่องประกาศยึดอำนาจสำเร็จส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะถ้าทำรัฐประหารในอนาคตเนี่ย ก็ยังทำผมถามเอาแฟร์ๆเลยนะ ยังทำได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็ยึดไอ้โครงข่ายสี่โครงข่ายเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้40สมมติ348ช่องเนี่ยมันไม่ต้องยึดทั้ง48ช่องมันยังทำได้ใช่ไหมฮะทำง่ายขึ้นคือ เอาจริงๆ นะฮะเอาแบบ ไม่ค่อยอยากคาดการณ์คือในความเห็นส่วนตัวเอาเรื่องการเมืองก่อนนะผมไม่เชื่อว่าจะเกิดรัฐประหารเอางี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดรัฐประหารเนี่ยต้องไปดูจากบทเรียนเก่าว่าเขาเป็นองค์อธิปัตย์ไหมเขาเชื่อว่าเป็นในวันนั้นเนี่ยคนจะยอมไปก่อนแต่ในอนาคตเนี่ยไอ้คำประกาศว่าเขาเป็นองค์อธิปัตย์สามารถมีอำนาจรัฐเนี่ยถ้าเกิดมันมีการเขียนกฎหมายว่ายังไงก็ไม่ใช่เนี่ยวันนั้นที่เขาว่าถูกเนี่ยมันจะตัดสินภายหลังว่าไม่ถูกแต่มันยังไม่เคยเกิดในสังคมไทยนะก็ต้องหวังให้มันเกิดแล้วถ้าเขาไปยึดช่องนู่นนี่เนี่ยแล้วอำนาจกสช.มีอำนาจที่จะไปบอกว่าสิ่งที่ช่องยอมไม่ควรยึดเราเป็นองค์กรในรัฐถ้ามันมีคนที่เขาถืออำนาจรัฐที่สูงกว่าเราจะไปทำอะไรล่ะครับไม่แต่คืออย่างนี้มันเปลี่ยนคอนเซ็ปต์หรือเปล่าถ้าเกิดทหารยึดอำนาจยึดจากรัฐบาลแต่กสช.ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐบาลซึ่งหมายความว่ากสช.ก็ไม่ยังเป็นต้องทำตามคำสั่งไม่แต่รัฐนี่มันครอบคลุมทั้งหมดนะฮะทุกองค์กรเขาฉีกรัฐธรรมนูญฮะเขาไม่เอารัฐธรรมนูญนั้นเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการมันอยู่ใต้องค์อธิปัตย์หรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหาปรัชญาแต่ในทางปฏิบัติแล้วถ้าจะมีสื่อสู้เนี่ยเขาสู้ได้ไหมฮะหรือว่าขอแพร่ภาพอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้หรือว่ามีช่องทางในกสทช.ที่จะปกป้องคนซึ่งเขาจะทำอย่างที่คุณชวนเราโอ้โหเรื่องนี้ใหญ่นะครับพูดนี้ก็น่าต้องคิดก่อนเพราะว่ามันจะมีผลกระทบขอไปเตรียมการกันได้ไหมฮะขอไม่ตอบก่อนเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเขาถามเลยยกเว้นรายการนี้เลยไม่เป็นไรครับก็เขาเรียกว่าวางซีนาริโอไว้ก่อนต้องเตรียมการนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆ48ช่องมันดำไปเนี่ยผมว่าปฏิกิริยาจากประชาชนมันคงไม่เหมือนแค่5ช่องแต่เขาไม่มาว่าผลเขาไปว่าคณะปฏิวัติว่าทำไมทำให้เกิดจอดำเขาอาจจะงอนก็ได้ว่าทำไมกสช.ไม่ไปห้าม48ช่องว่าทำดำก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องถามเรื่องกึ่งฮาร์ดแวร์หน่อยฮะคือมักนี่จะแพงไหมฮะค่าบริการโครงข่ายคาดว่ามันจะแพงกว่าราคาประมูลไหมฮะไม่ฮะเราต้องประกาศราคาก่อนประมูลฮะคือเราเขียนไว้แล้วในผมจำไม่ได้นะครับขอโทษเพราะมันเยอะแต่เราต้องประกาศราคาก่อนประมูลราคานั้นเพื่อที่ว่าผู้ประมูลเนี่ยเขาจะได้คิดเป็นฐานการคำนวณแล้วเราก็กำกับไม่ให้แพงเกินจริงทำไมซองมันแพงอยู่เลยฮะล้านบาทนะฮะร้านหนึ่งสำหรับ
กิจการโทรทัศน์นี่ไม่น่าแพงนะฮะถือถ้าท่านเป็นวิทยุชุมชนเนี่ยบอกล้านหนึ่งอะแพงล้านหนึ่งที่เป็นคนจะทำทีวีเนี่ยนะข้างซ้ายใช่ไหมใช่มันต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการอะไม่ใช่ว่ามาลงเฉยๆเพื่อจะได้ออกทีวีอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับแต่ผมรับรองอย่างหนึ่งนะฮะในอนาคตท่านจะเห็นคนไปร้องเรียนบอกว่าปลื้มคุณชูวัฒน์อาจารย์ศิโรจน์เนี่ยไม่เป็นกลางแล้วเดี๋ยวทำผิดไกด์ไลน์เนี่ยก็หวังว่าคิดถึงพวกเรานิดนึงนะเปล่าผมเท่าที่ผมฟังผมดูท่านเนี่ยเป็นกลางนะครับ relatively มากคือมันไม่มีอะไร 100% หรอกครับแต่ว่าท่านไม่ใช่ความเป็นกลางของท่านเนี่ยเอายกตัวอย่างพวกท่านเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวหาใครไม่ได้สาดเสียเทเสียใครท่านพูดและมีเหตุผลประกอบถ้าเขาร้องว่าไม่เป็นกลางเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจข้อเท็จจริงอีกด้านนึงท่านก็แก้ให้ก็จบละก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องของการประกาศไกด์ไลน์แล้วก็เรื่องของการประมูลช่องทีวีดิจิทัลด้วยนะครับขอบคุณนะครับพลโทดร.พีรพงษ์มานากิจนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับ Wake Up Thailand ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมเอา4คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ